เรื่องดีใจนะครับโตโยต้าก็พาเรามาพบปะเพื่อนๆพี่น้องอีกแล้วนะครับผมก็หวังว่าโตโยต้าคงจะใจดีชักให้รถแต่ดีสักครั้งครับโอเคพูดนี่ก็ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงแล้วเราแต่ดีพูดจริงเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะรถสองนะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าการเรามาอย่างนี้เราก็เหมือนเป็นการนัดเจอกันนัดรวมกันนะครับคนที่เราไม่ได้เจอกันน่าจะนานๆนะครับวันนี้มีเนาะเอาจริงไม่มีแต่คนที่ยืนทั้งคลองสีทุกอย่างนั่นเองใช่ครับไหนคนกรุงเทพครับขอเสียงหน่อยนะจริงนะครับผมมีโอกาสแบบนี้ก็ดีแล้วหรือที่ร้องเพลงให้ฟังกันอีกหนึ่งเพลงเลยอีกหนึ่งเพลงเลยดีกว่านะครับนะเพลงอะไรเนี่ยไม่ซื่อไม่ซื่อแต่ร้องได้ก็ร้องด้วยนะ